ตอนนี้ใบไม้อยู่ที่สยามพารากอนค่ะจะไปเรียกอะไรนะไปธนาคารกรุงเทพค่ะเพราะว่าตอนแรกทำธนาคารที่นี่แล้วก็ตอนนี้ธนาคารหมดอายุแล้วต้องมาเปลี่ยนบัตรอายุที่หมดที่นี่ค่ะโชคดีมากเลยวันนี้คนไม่ค่อยเยอะต้องกดเอาบัตรหมดอายุทำบัตร ATM น่าจะอันนี้นะที่หมดอายุไปกดตอนนี้ใบไม้อยู่ที่กำแพงเพชร MRT ค่ะข้างหลังเป็นตลาดอตก.ค่ะตรงนี้ตอนเช้าใบไม้ไปสยามพารากอนไปทำบัตร ATM ใหม่เพราะว่าหมดอายุแล้วก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลด้วยเพราะว่าบัตรของกรุงเทพเป็นใช้พาสปอร์ตเล่มเก่าก็เลยเปลี่ยนเป็นเล่มใหม่แล้วไม่ได้อัปเดตข้อมูลก็เลยเขาบอกว่าถ้าจะอัปเดตข้อมูลเปลี่ยนบัตรใหม่ต้องไปสาขาที่สาขาเดิมเคยทำบัตร ATM ครั้งแรกที่นั่นค่ะก็เลยต้องไปสาขาสยามพารากอนแล้วก็ตอนนี้ก่อนจะกลับไต้หวันอ่ะจะไปโครงการหลวงที่ตลาดอตก.ที่นี่ค่ะไปซื้อของฝากให้พ่อค่ะว่าพ่อชอบสมุนไพรแล้วก็ของที่ดีต่อสุขภาพธรรมชาติที่นี่ปิด6โมงเย็นตอนนี้จะใกล้6โมงเย็นแล้วมันดูว่าพ่ออาจจะชอบอะไรแล้วก็ซื้อไปฝากค่ะตรงนี้โอ้อันนี้อันนี้พ่อชอบอันนี้คืออะไรนะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคืออะไรอันนี้คืออะไรเกี่ยวกู้หลานเกี่ยวกู้หลานน้ำเหรออ๋อเสี้ยนเฉาอ๋อเสี้ยนคืออะไรนะอันนี้เซียนเฉาก็น่าสนใจนะแต่ที่ไต้หวันก็มีนะเซียนเฉาชาแล้วก็มีย่าหวานอบแห้งน่าสนใจย่าหวานพ่อน่าจะชอบ2ถุงตอนนี้ใบไม้อยู่ที่อาคารกาญจนาพิเศษเป็นโรงพยาบาลค่ะวันนี้มาเยี่ยมเพื่อนของเพื่อนค่ะก็คือเพื่อนจิมมี่เป็นจิมมี่เพื่อนใบไม้คนกวางตุ้งเขารู้จักลุงคนหนึ่งที่เปิดร้านขายเต้าหวยที่จิมมี่ประทับใจมากๆเลยก็เลยวันนี้มาเยี่ยมลุงแล้วก็มาพบเพื่อนด้วยและช่วงตอนบ่ายใบไม้จะไปเอาเงินไทยเปลี่ยนเป็นเงินไต้หวันค่ะโอเคไปกันค่ะตอนนี้ใบไม้มาโรงพยาบาลข้างนอกมาทานข้าวค่ะจิมมี่แนะนำข้าวขาหมูค่ะก็เลยวันนี้มาทานข้าวขาหมูค่ะไม่ได้เจอลุงเขาออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วค่ะทีนี้ก็ถ่ายใหม่นะครับถ่ายได้ถ่ายแล้ววันนี้นอกจากมีข้าวขาหมูแล้วก็มีแบบอื่นมีอันนี้ด้วยนะแม่ไก่ตัวนี้ลูกตัวนี้ลูกก็ตัวนี้แหละโอ้ข้าวขาหมูขาหมูใหญ่มากเลยนะคะข้าวขาหมูครับได้ครับข้าวขาหมูข้าวขาหมูไรเดอร์หนึ่งผมมีไรเดอร์ด้วยชื่อร้านนี้ชื่อก๋วยเตี๋ยวเป็ดขาหมูเจ๊พรค่ะเจ๊พรเท่มากเลยนะคะทุกคนต้องมาลองชิมเพื่อนมาที่นี่ช่วยถ่ายคลิปด้วยขาหมูนี่ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากใหญ่แล้วก็อันนี้โอ่งหม้อใหญ่มากอันนี้มาล่าไทยแลนด์ไม่ได้เมาส์ไทยเมาส์ไทยไม่รู้จักเมาส์ไทยรู้เนี่ยเคยกินไหมจิมมี่ถ่ายภาพเก่งมากเลยก็เลยเวลาใบไม้มาถ่ายคลิปกับจิมมี่ก็จะแอบเรียนเขาว่าเขาถ่ายยังไงแอบเรียนกับเขาเกี่ยวกันอย่างอันนี้กูเกี่ยวเป๊ะก่อน
ใช่เพราะเขาเป็นนักถ่ายภาพค่ะนอกจากมีรับงานถ่ายภาพแล้วก็มีรับงานถ่ายรูปด้วยนะคะถ้าร้านค้าร้านไหนสนใจติดต่อจิมมี่ได้นะคะทุกคนแล้วเขาก็มีถ่ายภาพส่งไปที่เมืองจีนด้วยอันนี้เป็นข้าวขาหมูค่ะอันนี้เป็นขาหมูแล้วก็มีอันนี้คืออะไรนะเป็นไก่หรือเป็ดไม่แน่ใจน่าจะเป็นไก่นะคะกำลังสงสัยว่าที่นี่มีไก่หรือว่ามีเป็ดอย่างเดียวอันนี้คือไก่หรือเป็ดนะคะอันนี้เป็ดอันนี้ขาหมูเป็ดอ๋อมีก๋วยเตี๋ยวขาหมูด้วยเหรออ๋อน่าสนใจนะอันนี้ชื่ออะไรนะคะโฮมโบอันนี้เป็ดอ๋อนั่นเป็นเนื้อเป็ดทุกคนมาลองชิมขาหมูที่นี่ขาหมูวันนี้มีอาหารเยอะมากเลยนะคะทุกคนขาหมูข้าวขาหมูชอบกินมากเลยนะคะแล้วก็ขาหมูนิ่มมากนิ่มต้องมีน้ำจิ้มตอนนี้อยู่ MBK ค่ะทุกคน MBK Center จะหาร้าน Super Rich แลกเงินค่ะอันนี้ไม่ใช่ลงไปข้างหน้าดูคิดว่าอีกข้างหน้านะแล้วก็วันนี้ไปกินข้าวขาหมูกินไม่หมดแล้วก็พี่เจฟพรให้เราขอกลับบ้านค่ะกินหอมมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นวันก่อนนั่งเครื่องบินค่ะเครื่องบินออกพรุ่งนี้ตอนเช้า6โมงเช้าค่ะก็เลยต้องออกจากบ้านตี3วันนี้เป็นวันเสาร์ถึงไต้หวันเป็นวันอาทิตย์ก็เลยวันนี้อยากจะกินอะไรที่อยากกินก็พอดีมาเดินเที่ยวที่ไม่ใช่เดินเที่ยวมาเดินมาที่ปั๊มน้ำมันก็เลยอยากจะกินไก่ทอดร้านนี้มากเลยไก่ทอดร้านนี้ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่า Texas Chicken อันนี้ Texas Chicken อันนี้ที่ใบไม้กินครั้งแรกครั้งที่แล้วกินไก่น่องไก่ที่ไม่มีเผ็ดไม่ใส่พริกอร่อยมากเลยแล้วก็เฟรนฟรายของร้านนี้เป็นไม่มีรูปภาพเฟรนฟรายเฟรนฟรายของร้านนี้เป็นเฟรนฟรายที่จากมันเลยนะคะมีรสชาติมันเลยนะคะทุกคนเป็นจากมันเลยอร่อยค่ะแนะนำทุกคนไม่รู้ทุกคนรู้จักไหมคะตอนนี้อร่อยอร่อยแล้วก็หนังของอันนี้หนังของแป้งกรอบมากแป้งเขาเป็นแป้งที่เป็นไม่ใช่แป้งเป็นเดี่ยวๆเป็นอันนี้เป็นแบบนี้อร่อยมากทุกคนแนะนำตอนนี้เราเดินไปที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้ใบไม้ก็เคยกินนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ใส่อันนั้นใส่ข้าวเปล่าอร่อยนะเนื้อให้เยอะให้ทุกคนดูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนเป็นภาคไหนนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อภาคกลางก๋วยเตี๋ยวเนื้อถ้าเป็นเนื้อล้วนๆนะเยอะทุกคนเคยกินแบบนี้สั่งเป็นหม้อไฟเลยอ่ะเส้นหมี่ไม่กินแบบนี้หรอกกินไม่หมดชิงเคอร์ว่าชิงเคอร์เอาลูกชิ้นแล้วก็ส่วนตุ๋นไม่เอาหรอไม่กินแบบนี้หรอลูกชิ้นสองอย่างเป็นลูกชิ้นขากับลูกชิ้นเอ็นเนื้อตุ๋นใช่ก็มีตุ๋นมีสดมีลูกชิ้นแล้วก็เอ็นแก้วสไปนาตอนแรกคิดว่าจะไปกินไก่ทอดแต่ตอนนี้นั่งกินกับสามีมันนั่งกินแบบบรรยากาศด้วยกันใช่สองคนกินเหมือนกันดีกว่าใช่ให้ด
ุกคนดูให้วันนี้ใส่เสื้อเอ้เสื้อตัวนี้สวยถือให้หน่อยถือให้หน่อยถือตรงนี้เออเนี่ยจริงๆทุกคนใส่เสื้อลายไทยสวยนะคะทุกคนแล้วก็ที่นี่อ่ะเขามีป้ายเขียนภาษาจีนด้วยนะคะเป็นภาษาจีนตัวเต็มชื่อว่าเซิงอี้ซิงหลงเซิงอี้ซิงหลงเซิงอี้ซิงหลงเซิงอี้แปลว่าค้าขายซิงหลงแปลว่ารุ่งเรืองการค้าขายรุ่งเรืองค่ะเซิงอี้ซิงหลงร้านนี้เป็นหม้อไฟหม้อหนึ่งแต่ที่ไทยเหมือนไม่ค่อยเห็นเยอะนะเป็นหม้อไฟหม้อหนึ่งใช่ไหมหม้อไข่หม้อมันที่ไต้หวันเยอะตอนแรกคิดว่าอยากจะเปิดธุรกิจที่เป็นหม้อขายหม้อมาแล้วก็เป็นหม้อหนึ่งแบบนี้แต่คิดว่าต้องลงทุนเยอะด้วยนะทุกคนถ้าเปิดแล้วมีใครมากินด้วยไหมคะทุกคนคอมเมนต์ด้วยของเราเหนียวโร่เหนียวโร่เนื้อกัวเหนียวโร่เหนียวโร่หม้อไฟเรียกว่าหัวกัวเหนียวโร่หัวกัวเหนียวโร่หัวกัวมาแล้วทุกคนหม้อขายหม้อมันหม้ออันนี้หม้อของใบไม้เนื้ออันนี้อ่ะถ้าเป็นภาษาไทยพูดยังไงรับรองเลยนิ่มนิ่มทุกคนคนจัดฟันคนที่ฟันไม่ค่อยแข็งแรงกัดของแข็งได้โอ้โหนิ่มค่ะทุกคนนิ่มจิ้มลงไปออกมานิ่มทุกคนอันนี้เนื้อล้วนเลยค่ะใครชอบเนื้อแนะนำเลยค่ะทุกคนนิ่ม 100% นิ่มตอนนี้ได้ตั๋วเครื่องบินแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นั่งสายการบินไลออนแอร์แล้วก็เป็นสายการบินที่มาแล้วก็ได้เข้าแถวเข้าไปเลยไม่ค่อยมีคนเยอะแล้วเขาที่แล้วอ่ะสามีก็นั่งสายการบินอันนี้ด้วยก็บอกว่าคนไม่ค่อยเยอะเหมือนกันรู้สึกสะดวกแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เข้าไปแล้วเครื่องบินออก 6:20 ค่ะแล้วก็ถึงไต้หวันประมาณ 11:00 เช้าค่ะไต้หวันเร็วกว่าเมืองไทย1ชั่วโมงค่ะตอนนี้ซื้อมาม่ากินที่สนามบินค่ะที่สนามบินขาย45บาทค่ะเป็นรสชาติต้มยำกุ้งกินมาม่าที่สนามบินอร่อยที่สุดเลยทุกคนตอนนี้ใบไม้ถึงไต้หวันแล้วแล้วก็ตอนนี้จะนั่งรถไฟความเร็วสูงกลับบ้านค่ะเดินทางเวลานั่งรถไฟความเร็วสูง40กว่านาทีจากเถาหยวนถึงไถจงจากภาคเหนือถึงภาคกลางแบบนี้ค่ะแล้วก็ซื้อของกินเป็นข้าวปั้นข้าวปั้นไต้หวันอร่อยนะแนะนำทุกคนอร่อยมากอันนี้เป็นปลาทูน่าอร่อยนะทุกคนมาไต้หวันต้องลองชิมข้าวปั้นไต้หวันนะคะอร่อยแล้วก็มีเครื่องดื่มที่ซื้อมาจากโคโค่อันนี้ถ้าเป็นแก้วส่วนตัวจะลดราคา5เหรียญไต้หวันค่ะ5ดอลลาร์ไต้หวันใช่โอเคนั้นคลิปก็ถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมติดตาม YouTube ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปอาจจะถ่ายที่ชีวิตวีล็อกอยู่ที่ไต้หวันอย่าลืมติดตามด้วยนะคะ再见 bye